สวัสดีค่ะก้อยค่ะดีมค่ะวันนี้เราทำอะไรกันคะพี่ดีมแล้ววันนี้เรามา React MV ครับในโปรเจกต์โปรเจกต์อะ Original Fan Club ใช่ไม่ใช่แฟนคลับด้วยนะเป็นแฟนคลับแฟนครับโน่โน่เพลงแรกจะเป็นเพลงของน้องเพิร์ทน้องเพิร์ทธนพลเพลงเจ็บวนไปทำไมแฟนคลับมันดูมันเพลงแรกมาก็เจ็บวนไปเลยหรอชื่อเพลงไม่น่าแฟนเท่าไหร่เลยชื่อเพลงแบบเจ็บหรออะไรเงี้ยจะดีไหมจะเศร้าเลยเหรอเตรียมทิชชู่ก่อนไหมอะไรอย่างงี้มันอาจจะไม่ก็ได้มันอาจจะไม่ละก็ได้อะไรเงี้ยชื่อเพลงมันไม่ได้การันตีความเศร้าของเพลงเสมอไปอยู่ที่การตีความเนาะโอเคเรามาเป็น React MV บอกก่อนนะคะทุกคนว่าเราสองคนเนี่ยไม่ได้มีความสามารถทางด้านการแสดงด้านดนตรีอะไรเลยฉะนั้นเราจะหวีดผู้ชายให้ดูแค่นั้นเลยหรือไม่ก็คือมาดูแล้วก็ตามความรู้สึกของเราเนาะทุกอย่างที่เราพูดออกไปหรือคอมเมนต์ออกไปเนี่ยมันเป็นแค่ความรู้สึกของเราสองคนเนาะต่อสิ่งที่เราได้ดูฉะนั้นเนี่ยอย่าทัวลงนะคะเพราะว่าแฟนคลับน้องๆคือเอ็นดูพวกพี่ด้วยเพราะว่าน้องก็ค่อนข้างที่จะแฟนคลับเยอะอยู่ใช่เราก็ไม่ได้อะไรกับน้องเนาะเราดูที่ผลงานนะคะผลงานตรงหน้าตรงนี้จริงๆโอเคใช่แล้วก็ตัวเนี้ยมันเป็นโปรเจกต์ของจุ๊กร่วมกับ Neon Music Neon Music โอเคใช่เป็นเพลงที่แต่งขึ้นมาเพื่อโปรเจกต์นี้โดยเฉพาะทุกเพลงเลยทั้งหมด7เพลง7คนเราก็จะทำให้ครบทั้ง7คนนะคะอาจจะมาทีละเป็นคู่ๆนะมา2คนก่อนอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็วันนี้เราก็มาเริ่มที่น้องเพิร์ทก่อนเลยละกันเราไปเริ่มกันเลยค่ะนอคือแบบตื่นนอนเงี้ยหรอตื่นมาหล่ออะไรเงี้ยขนาดนี้ได้ยังไงก่อน นั่นสิสีฟ้าแบบสวยมากแล้วเตียงเหมือนโรงพยาบาลเออแอบเหมือนโรงพยาบาลหนูไม่อาบน้ำก่อนนะลูกนั่นสิแนวแอบหลักเพื่อนไหมเตียงโรงพยาบาลแหละก็บอกฟีลแบบเจ็บแล้วก็ตื่นมาแล้วก็ทำใหม่แล้วก็เจ็บอีกเหมือนวนลูปนี้ใช่ไหมเอาจริงหน้าขนาดนี้ไม่เอาจริงๆหรอกเอาอย่างไล่เธอเลยวันนี้ตื่นมาเจอกับอะไรนี้เปลี่ยนเบอร์ค่ะลูกเ
จริงเหรอแล้วเพื่อนเนี่ยก็ไม่มีเพื่อนคนอื่นเนาะมาหาอยู่ทุกวันเป็นคนเดิมมาวนลูปเดิมแล้วอีนี่คือไม่มีเพื่อนคนอื่นแล้วหรอแล้วโมโหเริ่มโกรธแล้วเริ่มโกรธเริ่มอีนี่แล้วนะออกจากจุดเดิมๆไปเอาหนังนี่พอเขาจะมูฟออนเธอก็มาแล้วเนาะเออนางคนนี้หน้าทุบซะจริงโอเคอีกหนึ่งกูของเพลงคือดีมากจริงคือแบบเป็นเพลงที่เนื้อหาเศร้านะแต่ดนตรีอ่ะมันไม่ได้ทำให้เราดูแบบเศร้าขนาดนั้นอะไรเศร้าอยู่เด้อโอเครู้สึกยังไงคะรู้สึกเดี๋ยวอยากตีผู้หญิงคนนั้นคือแบบพอน้องเขา move on ได้เธอก็มาอ้อล้อเดี๋ยวเธอโดนนี่ใช่หนองแต่ว่าน้องดูโตขึ้นนะจากที่เราเคยเห็นหรือว่าเราอาจจะเป็นเพราะเห็นน้องล่าสุดเลยอ่ะคือบังเอิญรักตั้งแต่หนึ่งอะค่ะครั้งแรกใช่ไหมใช่แล้วก็แบบว่าดูน้องดูลุกโตขึ้นอย่างที่บอกว่าเราแนวเพลงอะเนื้อหามันเศร้านะมันแบบว่าเจ็บซ้ำๆอะวนอยู่ที่เดิมอะไรเงี้ยคือแบบต้องเจ็บอีกกี่ครั้งอะถึงจะพอแต่คือด้วยจังหวะดนตรีด้วยอะไรเงี้ยมันทำให้มันไม่ได้ดูเศร้าเกินไปมันไม่ได้ดึงขนาดนั้นมันแบบมันก็ยกหัวได้เศร้าแบบคูลเศร้าคูลแต่แบบหน้าอย่างนี้ทิ้งได้หรอเอาจริงไม่เอาจริงหรออยากเห็นอีกคนนึงมากเอาจริงอยากเห็นผู้ชายคนที่ยืนหันหลังนั้นมากเลยว่ายังไงระดับไหนคือหน้าอย่างนี้ได้จริงหรอจะสู้น้องเพิร์ทของเราได้ไหมก่อนแต่น้องดูโตขึ้นน้องดูโตขึ้นโตขึ้นกว่าตอนบอยเฟรนด์ด้วยโตขึ้นกว่าตอนบอยเฟรนด์ด้วยอันนั้นก็ยังดูแบบว่าเพลงก็ยังดูแบบน่ารักเต้นอะไรอยู่ใช่อันนี้ก็ดูแบบดูมีมิติมากขึ้นในเรื่องของความรักเนาะเพราะอันนั้นก็แบบอาการนี้เหมือนตกหลุมรักใช่ไหมแต่อันนี้ก็คือดูโตขึ้นดูมีการโตขึ้นใช่มีการแสดงอารมณ์มากขึ้นอะไรอย่างงี้ชอบก็น่ารักอยู่เห็นพัฒนาการของน้องเลยนะก็ร้องเพลงดีขึ้นด้วยนะตอนแรกพอบอกชื่อเพลงมาปุ๊บแบบเอ๊ะช้าหรอเพลงเศร้าหรอกเพราะต้องบอกก่อนว่ายังไม่ได้ดู MV เลยและยังไม่ได้ฟังเลยไม่ได้ฟังแบบจริงจังเลยนี่คือไม่ได้ฟังเลยคนนี้ยังมีผ่านหูใช่ไหมแต่นี่คือไม่ได้ฟังเลยไม่ได้ฟังเลยแหละแบบว่าเป็นความรู้เป็นศูนย์ตื้อตื้อไปเลยแล้วก็ความชอบความตีความของเขานะที่เตียงอ่ะที่พี่บอกว่าเหมือนโรงพยาบาลตอนแรกนึกว่าน้องนอนอยู่คนไข้แล้วมันมากกว่านั้นแต่คือมุมกล้องอ่ะมันจะเห็นว่าตรงเนี้ยมันจะเหมือนไอ้หูฟังของหมออ่ะมันก็ดูแบบเก็บรายละเอียดดีนะคะในการแบบตีความว่าก็ต้องเจ็บซ้ำๆแล้วก็ตื่นขึ้นมาทำอะไรวนๆใช่แล้วคือเพื่อนคนนั้นก็คือไม่ได้พูดอะไรเดินมาแค่นั้นตลอดน้องไม่มีบทพูดสงสารน้องน่ารักแม่น้องก็ขายได้นะคะคอมเมนต์ข้างล่างขายเลยเทรดการขายงานได้เลยได้แล้วก็แบบคือใดๆอ่ะถ้าน้องตัวคนที่เจ็บอ่ะถ้าไม่ move on ด้วยตัวเองอ่ะมันก็จะเจ็บอยู่อย่างนั้นนะแต่ใน MV คือน้องมีพัฒนาการในการแบบพยายามออกมาแล้วแต่ผู้หญิงก็มาแต่เราก็จะโทษผู้หญิงไม่ได้นะเขาจะมองว่าเป็นเพื่อนหรือเปล่าถ้าเขาเกิดมองว่าเป็นเพื่อนเนี่ยมันก็ไม่ผิดไงก็มึงเพื่อนกูมาหามึงกูก็ไม่ผิดไปก็แบบเอ๊ะทำไมวันนี้เพื่อนไม่มาหาเรานะอย่างเงี้ยใช่ถ้าเกิดมองในมุมว่าผู้หญิงเขาเห็นว่าเราเป็นเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยบางครั้งเราต้องคุยกันนะว่าขอเว้นระยะก่อนนิดนึงอะไรเงี้ยให้ว่าทำใจแล้วเจ็บซ้ำๆ เพลงแรกก็เปิดมาเศร้าเลย แล้วเพลงต่อไปเพลงอะไรนะของน้องโอมชื่อเพลงพื้นที่เสี่ยง
นั่นแหละไม่ค่อยดีขึ้นเลยเศร้าอีกหรือเปล่าเนี่ยอันนั้นคือเจ็บแล้วนะเจ็บวนในพื้นที่เสี่ยงก็คือวนกันอย่างนี้เลยอย่าเอามารวมกันสิอย่าเอามารวมกันโอเคเดี๋ยวเราไปเพลงต่อไปกันเลยดีกว่าค่ะลมมาอุ้ยนี่ดีเตือนการดูน้องแป๊บเดี๋ยวขายาวมากแม่น้อเสียใจอีกแล้วทานตะวันเหรอเปิดมาเป็นดอกทานตะวันน่าจะเป็นกีบทานตะวันสวยมากเลยดีมากเลยดีมากเลยอ่ะสวยมากเลยรูปเมื่อกี้แบบมีความแวมไพร์อ่ะใช่เออไหมจะยุ่งหนูไหมใช่อ่านฟิกแบบแวมไพร์มากกว่าแวมไพร์มากไปหรือเปล่าอุ้ยดอกทานตะวันทำไมผู้หญิงเหมือนคนเดิมเลยไม่ใช่ใช่ไหมสวยนะใช่สวยมากเลยมุมข้างจะสวยมากอ่านไม่ออกอ่านไม่ออกเลยน้องอ่านไม่ทันละอ่านไม่ออกต้องเสียงเท่าไรนั้นฉันก็ยินดีแม้ว่าจะต้องเสียน้ำตาอีกสักทีThat's fine my babyยังดีกว่ายืนมองตรงนี้จะเป็นยังไงจะได้รู้กันต้องเสียงเท่าไรนั้นสิ่งร่างผู้หญิงแป๊บสวยไม่ได้เหมือนเขาสิ่งคือเขาไม่ได้ตีความเป็นเศร้าอ่ะคือแบบตีความเหมือนแบบเสียงที่จะเข้าไปรับอ่ะแต่ดอกทานตะวันมันคือยังไงเราต้องไปหาความหมายดอกทานตะวันไหมไม่ของของชอบมุมนี้จริงๆอ่ะหน้ามีคนโดนตกหนึ่งค่ะฉันชอบการถ่ายแบบหนูยังนิ่งๆอย่างเงี้ยลูกแต่ตอนหนูโยกตามเพลงอ่ะหนูเดินนิ่งๆดีแล้วหล่อแล้วจะหล่อมากยืนนิ่งๆนะยืนนิ่งๆหล่อแล้วลูกแบบยังไงดีมีชอบฉากเนาะมันมีความแบบมันดูคลีนแล้วก็จะมีบางมุมที่เราพร้อมกันคือแบบว่ามันดูเป็นความพระเอกแวมไพร์นิดนึงอะที่แบบถ่ายแล้วภาพแบบเบลอๆแบบฟุ้งๆมันจะเออ
แต่ดอกทานตะวันมันมีความหมายยังไงเราได้คือดอกทานตะวันมีความหมายอะไรมันต้องมีแน่เพราะมันมาทั้งตลอดทั้ง MV เลยใช่มันเป็นเหมือนตัวเชื่อมระหว่างผู้ชายกับผู้หญิงใช่ป่ะพระเอกกับนางเอก MV ป่ะน่าจะมีเพราะผู้ชายก็เดินตามกลีบดอกทานตะวันมาแล้วผู้หญิงก็คืออยู่กับทานตะวันตลอดเล่นกับดอกไม้ตลอดอืมแต่หาผู้หญิงได้สวยมากนะแต่ตั้งแต่ MV เมื่อสักครู่แล้วก็คือเมื่อกี้ของน้องเพิร์ลเมื่อกี้ก็คือน้องก็น่ารักแหละแต่เราแบบเฮ้ยมาทิ้งน้องเพิร์ลเราได้ง่ายอะไรอย่างเงี้ยเราอินจัดเนี่ยเราอินเกินไปเองแต่อันนี้ก็ผู้หญิงแบบมุมข้างสวยมากอ่ะสวยสวยแบบมุมข้างสวยมากใช่สวยมากส่วนโอมครั้งแรกส่วนตัวคือครั้งแรกที่ได้ยินน้องร้องเพลงเลยนะก็ ดีเป็นครั้งแรกเลยที่ได้ยินน้องร้องเพลงแบบเต็มเพลงอ่ะที่ได้ฟังทั้งเพลงเพราะว่าแม่เขาก็ขายมาเหมือนกันว่าเอออันนี้นะก็อันนี้อะไรอย่างเงี้ยตอนนี้แบบว่าฟังเป็นคลิปๆที่เขาตัดมาเห็นแม่เขาขายมาแล้วเขาไปกดดูอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ก็คือไม่ได้เคยฟังน้องแบบร้องจริงจังแบบเต็มเพลงอันนี้คือเข้าอัดห้องอัดเป็นเรื่องเป็นราวอืมแต่ว่าตอนแรกเรานึกว่าจะเศร้าพื้นที่เสี่ยงอะไรเงี้ยเนาะแต่จังหวะเพลงเมื่อกี้เศร้ากับเพลงเนี้ยก็คือแบบว่าไม่ได้เศร้าแต่จังหวะคล้ายๆกันนะคือแบบว่ามันมีแบบมีกรุ๊ปที่แบบว่าขยับแบบขยับหัวมีอะไรโยกได้โยกตามได้แล้วก็ติดหูเพลงที่บอกว่าฟังแล้วว่าติดหูอยู่เหมือนกันแล้วก็เหมือนกับยังไงอะอันนี้มันตีความออกมาประมาณเป็นพื้นที่เสี่ยงที่แบบว่าถ้าเกิดเรายืนตรงนี้แล้วเราปลอดภัยแต่เราไม่ได้แฟนนะเฮ้ยเราต้องเข้าไปเสี่ยงโดนสักครั้งอะไรอย่างเงี้ยจะมีความรักเราต้องลองเสี่ยงนะจ๊ะ อะไรประมาณนั้นเออแต่ว่า MV สวยมากเลยชอบ MV สวยถ่ายน้องออกมาแบบว่าชุดนี้ก็คือเหมาะกับโอมอะโอมเขาลุกแบบในแบบอะเขาดูเป็นในแบบเขาดูแบบสูงสูงตอนที่นอนตรงนั้นนะคือแบบขายาวมากเออขาดูยาวมากเออจริงมันลุกน้องเขาดูเป็นในแบบอยู่แล้วใช่แล้วค่ะก่อนนั้นอย่างที่เราบอกก็คืออยู่นิ่งหล่อแล้วหล่อมากหล่อแล้วอยู่นิ่งแล้วก็เหมือนอันนั้นที่เราดูที่เล่นคู่โอมฟุกใช่ไหมที่เรารีแอคไปก่อนหน้านี้อันนั้นก็แบบโค้ดเฟนอันนั้นน้องก็บอกว่าทำงานนู่นนี่แต่ว่าเป็น MV ไงเป็นพระเอก MV เฉยๆไม่ได้มีการร้องเพลงอะไรจะเห็นเป็นการแสดงไปแต่อันนี้ก็คือเอ้ยเสียงน้องโอเคนะเสียงดีอยู่แล้วก็เพลงก็ถือว่าแบบติดหูอยู่อ่ะเออมาฟังแบบเยี่ยมๆโอเคคราวนี้ก็จบกันไปนะคะเท่านี้แต่ก็ชอบทั้ง2อันเลยอ่ะอย่าให้เลือกขอร้องเออเลือกไม่ได้นะคะเลือกไม่ได้แม่ก็ขายได้ค่ะเหมือนเดิมขายเลยอะไรอย่างนี้เออแล้วก็เดี๋ยวของคนอื่นเนาะก็จะตามมาในEPต่อไปเราจะทำให้ครบเราจะพยายามทำให้ครบทั้ง7คนเลยเพลงละ7คน7คนโอเคเดี๋ยวมาเจอกันในคลิปต่อไปนะคะอยากให้ปรับปรุงติชมด้านล่างได้เนาะโอเคคอมเมนต์เลยได้ได้แต่อย่าแรงทัวร์อย่าลงโอเคบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายค่ะ